่มีนะโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกินกาแฟอะไรก็ไม่ได้อ๋อนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวหมอเช็คคอหน่อยนั่งตรงๆนะก้มคอหมอดูดิโอเคไม่ติดเงยครับเงยช้าๆนะเท่าไหร่โอ้องศาหายเลยเงยเต็มที่เลยนะโอเคเจ็บไหมไม่โอเค45นะฮะไม่เจ็บนะครับหันครับก็ได้ไม่ถึงนะฮะติดหมดเลยเจ็บไหมหันหันนี่เจ็บไหมไม่ไม่เจ็บนะเอียงคอที่ข้างเอียงนิดเดียวเจ็บไหมไม่ครับเจ็บไหมไม่เจ็บเอียงนี้เจ็บไหมไม่เจ็บรู้สึกตึงที่ไหนรู้สึกตึงตรงไหนนี่ครับรู้สึกตึงตรงคอนี่นะตึงไหมตึงไหมตึงอยู่นะอาจารย์สเตรทไปทางนี้จะตึงเส้นนี้ข้างนี้มีอะไรบ้างสเกลีนอัปเปอร์อัปเปอร์ทราเพเซียสลิเวเตอร์เป็นจุดนี้จุดเดียวเนาะมีโรคประจำตัวอะไรไหมถูกต้องไม่มีลิเวเตอร์ไม่มีเลยนะชอบมากค่ะที่พูดทางสิ่งจริงแล้วถ้าเรารู้องศากระดูกนะครับสูงนี้ก็จะเกิดไม่สามารถไปที่90ได้ไหมสบายนะครับแฮมสตูนตึงไหมครับตึงไหมตึงไหมอ๋อนี่ตึงแล้วครับอ๋อต้องพูดดังหน่อยเนาะโอเคนี่มองนี่มันสะดุ้งเลยนี่ไม่ใช่ได้ยังไงสะดุ้งเก็บบอกนะเดี๋ยวไปคลายๆเป็นกล้ามเนื้อนะครับนี่เป็นตึงหนาตัวหมดเลยทางนี้เจ็บไหมเจ็บไหมคนไข้จะบ่นว่าเจ็บจากแสงนี้ทางด้านแลทเทอรัลเห็นไหมก็จะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อสเตโนสเกลีนอัมเปอร์ทรัพเซียสแถวนี้ทั้งหมดนี่คนไข้ไม่มีอาการชาไม่มีอะไรก็แสดงว่าเป็นการกดเส้นประสาทนะครับนี่เราตึงความตึงตัวกับการเจ็บเจ็บไหมครับเจ็บครับนี่ทีเดียวสะดุ้งสเกลีนโอเคงั้นก็ใช้เคลียร์เบาหาไม่เคยนวดด้วยอ่ะเดี๋ยวเอาคล้ายๆเอาเนาะมายัดคิ้วเลยนะเขี่ยๆคุณเขี่ยทีไรอ่ะเจ้าคนมันจ้องจะแซวอาจารย์อยู่เจ็บไหมครับไม่ว่าเดี๋ยวค่อยๆคลายนะครับกล้ามเนื้อมันเล็งอักเสบอยู่ครับเจ็บไหมเจ็บเยอะหน่อยๆเนาะโอเคเจ็บมากก็บอกนะเอาปากกลางนะกล้ามเนื้อผมนี้ดูว่าเขาจะมีเส้นนิดนึงป้องตึงไหมไม่ป้องตึงครับขอจานยืนไปใช่ไหมทำเบอร์กับตึงกดโอเคถ้าเขาเจ็บมากก็ต้องคลายนะหนักไม่ต้องตึงไหมครับตึงครับตึงขึ้นไปไหนตึงไปไหนครับขึ้นหัวนะขึ้นไปที่หัวเลยอัปเปอร์สามพี่น้องนี่มาด้วยกันสเกลีนอัปเปอร์กล้ามเนื้อครับนะเต็มตัวนี่ครับโอ้นิดเดียวเจ็บแล้วนี่เป็นบ่อยใช่ไหมครับแล้วก็หายเองนะครับหรือยังไงหายเองที่ใช้งานนะใช้ก็มีเงยก็จะมีอาการขึ้นได้ยกของหนักยกอะไรครับทุกอย่างทุกอย่างเลยแหละขอเก้าอี้ชั้นลูกศิษย์มาเรียนนะศิษย์โอเคปล่อยตามสบายนะครับตึงไหมอย่างนะครับเจ็บไหมเจ็บไหมเราจะไล่นวดมาตามสเกลดีคลายเบาๆแบบขวางก็จะโดนตลอดพอเราขึ้นไปก็โดนกล้ามเนื้อก็เป็นการนวดอย่างนี้เป็นต้องไปกดหรอกนะเพราะถ้ากดเนี่ยมันจะน้ำหนักเราจะลงไปรวมส่วนข้างในได้แค่เราฟิลลิ่งเราจะเจอว่ากล้ามเนื้อมันลอยตึงตัวหมดเลยครับ
องพิการทานกาแฟไม่ได้ทานกาแฟเป็นไงฮะปวดเนี่ยปวดนี่เลยเหรอฮะโอ้น้ำชากาแฟกาแฟมันจะทำให้เส้นเลือดตีบเส้นเลือดหดตัวเป็นชากาแฟไม่ได้โอ้พวกนี้มันทำให้เส้นเลือดตีบมีกาแฟอีนมีเหล้าเบียร์กินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แสดงว่าเส้นเลือดกินแล้วเป็นไงเมาเหรอฮะไม่ครับเพราะปวดเลยครับปวดขึ้นมาเลยเพราะมันเส้นเลือดหดตัวเมื่อไหร่ปกติถ้าเป็นไมเกรนเนี่ยเส้นเลือดจะขยายตัวทำไมเขาถึงต้องให้กินคาเฟกอตคาเฟกอตคือคาเฟอีนกาแฟผสมพาราจริงๆคาเฟกอตเนี่ยงั้นคนไม่กินไมเกรนถูกต้องกินกาแฟผสมพารากันนั่นหรือกินกาแฟถึงดีขึ้นเพราะว่าเส้นเลือดมันขยายตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เวลากินกาแฟเข้าไปมันทำให้หดตัวลงบีบตัวลงก็เลยทำให้คลายว่ามันคอนโทรลในตัวเส้นเลือดอยู่เส้นเลือดถูกขยายตัวไงพอได้กาแฟไปมันก็เลยกดตัวเข้ามาก็จะช่วยได้ทำไมไปที่เป็นเมอร์ฟีนอันนี้เราก็จะคลายมาที่จุดเกาะของต้นกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อที่3ที่4ปวดปวดนานไหมครับตลอดเลยปวดตลอดถึงเช้าถึงเช้าเลยเหรอปวดแบบจี๊ดจี๊ดตึ๊ดตึ๊ดหรือปวดแบบตุ๊บตุ๊บไม่ตุ๊บเลยตึงตึงตึงหนักหนักใช่ไหมปวดเลยต้องทาน้ำมันค่ะพอทาแล้วเป็นไงเขาช่วยไหมก็ดีขึ้นโอเคการปวดตึงตึงหนักหนักการรูปแบบการปวดต้องมีหลายแบบถ้าปวดแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บกับพวกนี้เส้นเลือดเส้นเลือดบีบตัวขยายตัวแต่ถ้าปวดแบบจี๊ดๆนะบางทีอักเสบมากจี๊ดๆแต่ถ้าปวดตึ้งๆนี่พวกนี้จะแบบเรื้อรังปวดแบบตึงๆข้ามเนื้อเหมือนมีใครมาบีบมันก็บางทีพฤติกรรมการปวดหรือเพน behavior ของคนไข้ก็จะบ่งบอกถึง pathology หรือปัญหาของคนไข้ได้ที่3ที่4ใช่ไหมครับแสดงช่วงนั้นอากาศเย็นด้วยนะอากาศเย็นด้วยนอนแอร์เท่าไหร่ครับ27โอเคก็ไม่เย็นมากแต่ก็พอดึกๆมันก็เย็นเนาะแล้วการไหลเวียนของเลือดเป็นไงช้าลงพอช้าลงคนไข้ก็เลยปวดกลางคืนแต่เวลากลางวันเนี่ยไม่ค่อยปวดใช่ไหมไม่ค่อยปวดเพิ่งปวดวันนี้นะปวดทั้งวันอ๋อถ้าเป็นมากก็จะปวดได้ทั้งวันปวดทั้งวันคือปกติแล้วบางคนก็ปวดเพราะกลางคืนเพราะว่านิ่งตอนที่กินกาแฟแล้วถึงจะปวดครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินไม่กินก็ปวดอีกแล้วเคยรักษาอะไรมาบ้างครับกินยาเม็ดสองเม็ดเองเกดินมัดนี้มาดูนี่ใหญ่มากเลยจานดิ้นเบาๆนะใหญ่ไหมก้อนเป็นลูกเลยกล้ามเนื้อเกร็งอันเทียหรือมิดเดิลตัวนี้จะเป็นมิดเดิลดียังไม่ชาลงมาต่ำใหญ่ไหมเกรงตัวมากปวดคลายเบาๆบ้างนะรุดรุดรุดเลยเบาๆนะครับเป็นลำๆเลยนี่แหละที่ปวดกล้ามเนื้อตัวนี้หดเกรงมากเลยก็ไม่ปวดตลอดอะไรอินฟาแอนอินฟาหรือเอ็นเอ็นสักกล้ามเนื้อบนนี่ของมันเองนะใครยังไม่สัมผัสช่วยคอนโทรลด้านหลังอาจจะทำให้ปวดตึงมาปวดทางด้าน
ล่อมาทางด้านหลังแล้วก็มีเมื่อกี้ตรวจเจอ upper trapezius tendon ด้วยนะมันจะใกล้กันใช่ไหม posterior จะใกล้กับ upper trapezius นั้นมันก็จะไปด้วยกันพอกลับมาทางด้าน upper trapezius ก็เจอเหมือนกัน